และก็จะโจมตีฮุนเซนพม่าก็สั่งตามแนวชายแดนเตรียมพร้อมท่านพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงขนาดนี้ต่างชาติมองออกนะครับว่าสุดท้ายก้าวไกลจะโดนทอดทิ้งก้าวไกลจะโดนเล่นงานก้าวไกลจะโดนทุกวิถีทางและสุดท้ายนะฝั่งเพื่อไทยก็จะไปจับมือกับฝั่งทหารเพื่อให้มีอำนาจนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้คงเป็นเรื่องการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยสื่อนอกได้วิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นหลายกรณีโดยเฉพาะเรื่องของทางตันนะครับและความแสดงความไม่พอใจของทางกัมพูชาต่อพิธาเริ่มต้นที่แอนโทนีเคมบริงนะครับก็ยังเดินหน้าเจรจากับหวังอี้นะครับหลัง2ประเทศทำการตอบโต้กรณี Microsoft ระบุแฮกเกอร์จีนเจาะอีเมลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา Microsoft และเจ้าที่สหรัฐอเมริการะบุแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับทางการจีนแอบเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเข้าสู่อีเมลของเจ้าที่องค์กรราว25แห่งซึ่งรวมถึงหน่วยงาน2แห่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดำเนินการกับจีนด้านปักกิ่งตอบโต้กลับบอกวอชิงตันเป็นจักรวรรดิแฮกเกอร์และโจรไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างไรก็ดีการพบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกากับหวังอี้นะครับนักการทูตระดับท็อปของจีนยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิมหลังจากที่มาเจอกันรอบนึงแล้วปรากฏว่าโจไบเดนสรุปวาดใส่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นประเด็จการในขณะที่เซเลนสกี้ก็พิกลิ้นปลาวันรู้คุณตะวันตกหลังจากถูกอังกฤษและอเมริกันตอกหน้าดีแต่ร้องขอด้านรัสเซียนะครับประนามยับการประชุมสัมมิตของนาโต้เซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนพิกลิ้นปลาวันยันรู้คุณนะครับของตะวันตกที่ส่งอาวุธและการช่วยเหลืออื่นๆให้หลังถูกอเมริกาและอังกฤษจวกในระหว่างที่มีการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าผู้นำยูเครนมีแต่ร้องขอทว่าไม่รู้จักซาบซึ้งกับบุญคุณนะครับประธานาธิบดีโวโลโดมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงวิลนีอุสนะครับเมืองหลวงลิทัวเนียซึ่งเป็นพื้นที่จัดการประชุมสุดยอดสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เป็นเวลา2วันในวันอังคารและก็วันพุธที่ผ่านมาว่าไม่เข้าใจคำถามพร้อมยืนยันว่ายูเครนรู้สึกขอบคุณเสมอต่อความช่วยเหลือของพันธมิตรนะครับในขณะที่จะถอนตัวออกจากยูเครนหรือเปล่ากระดาโหมของรัสเซียแถลงกลุ่มวากเนอร์เสร็จสิ้นการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพของรัสเซียแล้วกลุ่มนักรบวากเนอร์นะครับเสร็จสิ้นการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนให้แก่กองทัพประจำการของรัสเซียแล้วกระทรวงกลาโหมของแดนหมีขาวนะครับได้มีการแถลงคำแถลงนี้เกิดขึ้นนะหลังจากที่มีการเผยแพร่พร้อมๆกับวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงรถถังจรวดปืนใหญ่ตลอดจนอาวุธหนักชนิดอื่นๆจำนวนมากของกระทรวงกลาโหมบอกว่ากลุ่มวากเนอร์ได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนรวมกันถึง 2,000 ชิ้นและเป็นเครื่องกระสุนรวมน้ำหนักมากถึง 2,500 ตันซึ่งก็คงจบทฤษฎีนะฮะที่บอกว่าวากเนอร์จะมีการย้ายกำลังไปประชิดกลุ่มนาโต้นะฮะซึ่งก็อ้างว่าเป็นลับลวงพรางสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนนะว่าทฤษฎีสมคบคิดที่เข้าใจกันวิเคราะห์กันของนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศเป็นเรื่องไม่จริงนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทองคำนะครับปรับขึ้นจากดอลลาร์อ่อนค่านะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตราคาน้ำมันปรับขึ้นกว่า 1% แต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนและทองคำดีตัวจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยในชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วปัจจัยดังกล่าวดัน Wall Street นะครับปิดบวกอย่างต่อเนื่องในขณะที่พลาดมารับรองมีการปะทะ
นะครับสหรัฐอเมริกาจัดเครื่องบินสอดแนมบินเข้าช่องแคบไต้หวันนะครับระหว่างจีนทำการซ้อมรบอยู่ไม่ไกลนักเครื่องบินขับไล่ของจีนคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การลาดตระเวนของเครื่องบินสหรัฐอเมริกาที่บินผ่านช่องแคบไต้หวันที่อ่อนไหวนะครับในขณะเดียวกันจีนเองก็ทำการซ้อมรบทางทหารเป็นวันที่3บริเวณทางตอนใต้ของเกาะแห่งนี้ที่ปักกิ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของจีนแต่สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาส่งอาวุธต้องห้ามคลัสเตอร์บอมบ์ไปถึงมือยูเครนแล้วกองทัพยูเครนได้รับระเบิดลูกปลายหรือระเบิดพวงตามที่สหรัฐอเมริการับปากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามคำสัญญาช่วยเสริมศักยภาพปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่มีความคืบหน้าค่อนข้างล่าช้าของยูเครนจากการเปิดเผยของเจ้าที่ทหารระดับสูง2ประเทศนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าจะมีการส่งกระสุนคลัสเตอร์บอมบ์ให้กับยูเครนเพื่อช่วยเหลือยูเครนในการต่อสู้สงครามในกองกำลังรัสเซียรุกรานแม้มีความกังวลว่าจะก่อเกิดความเสี่ยงแก่พลเรือนในระยะยาวจากลูกระเบิดขนาดเล็กที่ไม่ทำงานก็ตามนะครับในขณะที่ไบเดนก็ชี้วลาดิเมียร์ปูตินแพ้สงครามในยูเครนแล้วเตือนฟริโกจินเสี่ยงโดนวางยาพิษประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียพ่ายแพ้ในสงครามยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแสดงความหวังว่าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนจะบีบมอสโกเข้าสู่โต๊ะเจรจาขณะเดียวกันยังส่งเสียงเตือนไปยังหัวหน้านักรบกลุ่มวากเนอร์นะครับที่ก่อกบฏในรัสเซียล้มเหลวให้ระมัดระวังอาหารที่รับประทานเพราะเสี่ยงโดนวางยาพิษเหมือนพวกต่อต้านปูตินหลายรายนะที่ผ่านมาซึ่งก็คงเย็นเน้นย้ำนะฮะว่าเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดรับดวงพลางที่นักวิเคราะห์วิเคราะห์กันนั้นก็คงไม่ถูกต้องเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นนะส่งนิ้วมือมนุษย์ให้กับมาครองนะครับถึงทำเนียบทางประชานีมหาดไทยแดนน้ำหอมส่งตำรวจกว่า 40,000 นายรักษาความปลอดภัยวันชาตินะครับฝรั่งเศสอารักขาโมดีแขกคนสำคัญสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าท่ามกลางความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 45,000 นายเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดวันชาติฝรั่งเศส14กรกฎาคมซึ่งมีนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียเป็นแขกที่คนสำคัญซึ่งมีการหารือที่ทำเนียบก่อนดินเนอร์อันหรูหรานะครับภายในพิพิธภัณฑ์วูฟหลังนิวเดลียอมทุ่มอนุมัติซื้อเครื่องบินรบลาฟาเอล26ลำและเรือดำน้ำฝรั่งเศสอีก3ลำแต่ทว่าต้นสัปดาห์กลับพบว่าผู้นำฝรั่งเศสได้รับพัสดุเป็นนิ้วมือมนุษย์ที่ถูกตัดส่งมาให้ทำเนียบทางไปรษณีย์โดยไม่มีการทราบเหตุผลที่ชัดเจนนะซึ่งฝรั่งเศสกำลังเกิดการจลาจลนะทั่วประเทศเลยทีเดียวในขณะที่วันบัสดีเดย์ปีนี้ไม่ธรรมดาโมดีแขกรับเชิญพิเศษทหารอินเดียเดินสวนสนามร่วมกองทัพฝรั่งเศสกลางซองเซลีเซสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วเมืองกองกำลังทหารอินเดียปรากฏตัวร่วมอยู่ในพิธีสู่สนามวันชาติฝรั่งเศสที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองมาร่วมในขบวนฐานะจอมทัพและมีแขกพิเศษนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีปรากฏตัวร่วมในพิธีอย่างชื่นมื่นหลังดีนข้อตกลงอาวุธที่โมดียอมเทกระเป๋าจ่าย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่มีเอี่ยวด้วยฮุนเซนก็มีการโพสต์เย้ยฝ่ายค้านกัมพูชานะครับหลังพิธาแพ้โหวตนายกรัฐมนตรีไทยฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระบุความล้มเหลวของพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับที่ไม่ได้เสียงสนับสนุนมากพอสำหรับการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยทำให้แผนของฝ่ายต่อต้านที่หวังใช้ดินแดนของไทยรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชามีอันต้องพังคลืนตามไปด้วยนะครับ
อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะสื่อนอกวิเคราะห์ว่าทิศทางของพิธานั้นกำลังเป็นทางตันชวดนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายสุดก้าวไกลจะถูกทอดทิ้งสำนักข่าว Financial Times นะครับก็รายงานว่ารัฐสภาไทยปฏิเสธพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ชนะศึกเลือกตั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีส่งผลให้ประเทศแห่งนี้ตกอยู่ในสถานะการที่ยุ่งเหยิงทางตันระหว่างประชาธิปไตยกับการครอบงำทางทหารอย่างไรก็ตามอ้างนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคพันธมิตรอย่างเพื่อไทยอาจตัดสินใจทิ้งพรรคก้าวไกลหันไปจับมือกับพรรคต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับทหารจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับ The Financial Times ระบุว่าบรรดาวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของอดีตคณะรัฐประหารปฏิเสธบวชให้นายพิธาโดยอ้างถึงความปรารถนาของเขาที่จะปฏิรูปกฎหมายหมิ่นสถาบันอันเข้มงวดที่ห้ามวิจารณ์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะนอกจากนี้ก็มีการวิจารณ์ต่างๆนานามากมายฮะแล้วก็คาดหมายว่าการประชุมสภาครั้งต่อไปนะครับสำหรับการบวชนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นนะฮะนักวิเคราะห์คาดว่าภาวะทางตันที่น่าจะยืดเยื้ออย่างไรก็ตามไฟในเชี่ยวแถวได้อ้างความคิดเห็นของนายทิตินันพูดถึงหนึ่งในกรณีที่เป็นไปได้คือท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยจะทอดทิ้งพรรคก้าวไกลและหันไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นที่เป็นพันธมิตรกับทางฝั่งของกองทัพในเชิงปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เราเห็นสงครามนะครับที่กลายเป็นกบฏของกลุ่มวากเนอร์นะครับนักวิเคราะห์กันมาตลอดนะบอกว่ามีการลับลวงพรางผมบอกอยู่เสมอไม่ใช่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงและมันจบลมจริงและสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูนะใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองยุให้ศัตรูรบกับศัตรูคราวนี้คงเห็นชัดนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกเองนะฮะบอกว่าหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์เนี่ยอาจจะโดนวางยาพิษตายเหมือนปรปักษ์คนอื่นของวลาดิเมียร์ปูตินนั่นคงชัดเจนที่สำคัญกลุ่มวากเนอร์ได้มอบอาวุธทั้งหมดให้กับทหารของรัสเซียนั่นหมายความว่าหลักคิดที่บอกว่ากลุ่มวากเนอร์จะไปประชิดกลุ่มนาโต้ไม่เป็นเรื่องจริงนะก็คงชัดเจนนะสองประเด็นนี้คงเป็นคำตอบว่านักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์แต่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงซึ่งผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกบฏภายในและปูตินให้นะฮะประธานาธิบดีอีกประเทศหนึ่งทำการเจรจาและทุกอย่างก็สงบลงแค่นี้หลักคิดง่ายๆเลยแล้วก็เปิดทางนะฮะแล้วก็ให้มาร่วมกันแล้วก็ไม่มีการเอาผิดแต่อย่างใดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลักเวลาดูกลยุทธ์ทางการเมืองต้องดูหลักของมันก่อนนะฮะเราจะไปดูปรากฏการณ์แล้วมาวิเคราะห์ยังไงก็ไม่มีทางถูกแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยสื่อนอกมองแล้วนะแล้วก็มองมันตลอดด้วยว่าพิธาไปไม่ได้ไปไม่รอดถึงแม้จะมีการบวชใหม่ก็ไปไม่รอดนะครับนั่นคือการมองของเขาเรียกว่าไปไม่ไหวนะครับขณะเดียวกันก็ฮุนเซนเนี่ยก็แสดงท่าทีไม่พอใจประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของพิธาพม่าก็ไม่พอใจเรื่องของพิธามาโดยตลอดคราวนี้คุณเซนออกตัวแรงนะครับไม่พอใจกรณีเรื่องของพิธานะครับแล้วก็เย้ยพิธาด้วยซ้ำไปที่แพ้โหวตแล้วก็ยาวไปถึงฝ่ายค้านที่จะใช้ฐานไทยเนี่ยเป็นฐานหลังจากพิธาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะโจมตีคุณเซนพม่าก็สั่งตามแนวชายแดนเตรียมพร้อมถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงขนาดนี้ต่างชาติมองออกนะครับว่าสุดท้ายก้าวไกลจะโดนทอดทิ้งก้าวไกลจะโดนเล่นงานก้าวไกลจะโดนทุกวิถีทางและสุดท้ายนะฝั่งเพื่อไทยก็จะไปจับมือกับฝั่งทหารเพื่อให้มีอำนาจนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
ไทยพักดีราชันปวงราชชาวไทยพักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นราชาทรงพระเจริญเราสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่ฟ้าอาศัยในหัวใจฟ้าอาศัยในหัวใจพวกราชาไทยพักดีราชันพวกราชาไทยKick. Hey.